บทที่1ภูมิศาสตร์ประเทศไทยตัวอย่างบทสนทนาเจมสัปดาห์ที่แล้วฉันไม่ได้มาเรียนอาจารย์สอนอะไรบ้างอาจารย์สอนเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ประเทศไทยครับจริงเหรอคะฉันชอบวิชาภูมิศาสตร์มากเสียดายจังเลยที่ขาดเรียนช่วยติวให้หน่อยนะคะมาลองดูนะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศอะไรมีพื้นที่ใหญ่ที่สุดประเทศอินโดนีเซียใช่ไหมคะถูกต้องแล้วครับส่วนประเทศไทยมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ3ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รองจากประเทศอินโดนีเซียและพม่าพื้นที่ประเทศไทยมีขนาดเท่าไหร่คะฉันรู้แต่ว่ากัมพูชามีพื้นที่ประมาณ 181,035 ตารางกิโลเมตรประเทศไทยมีพื้นที่ประมาณ 513,115.06 ตารางกิโลเมตรและแบ่งออกเป็น4ภาคคือภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ภาคกลางมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำส่วนภาคเหนือมีลักษณะเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนและภาคอื่นล่ะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีลักษณะเป็นที่ราบสูงส่วนภาคใต้ตั้งอยู่บนคาบสมุทรยาวแหลมขนาบด้วยอ่าวไทยและทะเลอันดามันแล้วภูมิอากาศประเทศไทยล่ะคะมีลักษณะแบบไหนภูมิอากาศประเทศไทยมีลักษณะเป็นแบบร้อนชื้นและได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และตะวันออกเฉียงเหนือครับแล้วเดือนหน้าได้ยินว่าคุณจะไปเที่ยวปราสาทนครวัดคุณจะเดินทางข้ามจุดผ่านแดนอะไรจริงๆแล้วฉันจะเดินทางผ่านจุดผ่านแดนปอยเปตโรงเกลือแต่เนื่องจากเพื่อนฉันบอกว่าจะไปด้วยจึงต้องเดินทางผ่านจุดผ่านแดนช่องจอมโอสมิตรเพราะบ้านเพื่อนอยู่จังหวัดสุรินทร์ใกล้ๆตะเข็บชายแดนเลยค่ะแถบนั้นมีทิวเขาพนมดงรักเป็นทิวเขาที่ทอดตัวในแนวตะวันออกเฉียงเหนือเป็นพรมแดนกั้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาและประเทศลาวใช่ค่ะเพื่อนฉันบอกว่าที่นั่นมีพืชพันธุ์ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มากส่วนใหญ่เป็นภูเขาลาดชันเป็นเนินเขาและหุบเขาสภาพป่าจึงประกอบด้วยป่าดงดิบป่าโปร่งป่าผลัดใบทุ่งหญ้าและป่าละเมาะจึงมีสัตว์ป่านานาชนิดอาศัยอยู่มาก